ค,คุค้ารายการสาธารณสุขสร้างสุขกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆค่ะและเกิดประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะคะถ้านำไปปฏิบัติค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะตลอดรายการเราจะได้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิวิไลวรรณรัตนวิจิตรค่ะ สามเคล็ดลับชะลอวัยหน้าเด็กลงค่ะนี่คือหัวข้อในวันนี้นะคะสำหรับเนื้อหาต่างๆนั้นเรานำมาจากนายแพทย์ดานุพนวิรุณการรุนหรือเรารู้จักกันในนามหมอแอมนะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในด้านการดูแลป้องกันการฟื้นฟูสุขภาพนะคะหรือเรียกว่าหมอแอมหน้าเด็กนะคะหลายท่านอาจจะติดตามท่านใน YouTube นะคะสำหรับวันนี้เราสกัดมาให้กับ คุณผู้ฟังในรายการสาธารณสุขสร้างสุขได้รับทราบกันอย่างกระชับนะคะอย่างกระชับค่ะ3เคล็ดลับชะลอวัยหน้าเด็กลงนี้หากทุกท่านนําไปปฏิบัตินะคะทุกท่านจะสุขภาพจะดีขึ้นหมายถึงร่างกายได้รับการฟื้นฟูแล้วก็หน้าเด็กลงนะคะชะลอวัย นี่คือสิ่งที่คุณหมอท่านได้แนะนำมาตลอดนะคะเดี๋ยวพวกเราลองฟังแล้วก็ลองนำไปปฏิบัติกันดูนะคะเคล็ดลับที่หนึ่งค่ะเรื่องการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารทุกท่านก็ทราบกันมาตลอดนะคะว่าเราจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมคะที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่เคล็ดลับการที่ทำให้เราหน้าเด็กลงชะลอวัยนั้นก็คือ เราจะต้องไม่กินแป้งและน้ำตาลหลัง6โมงเย็นนะคะ18นาฬิกานั่นเองนะคะก็คือว่าตามที่แถวชาวบ้านที่เราคุยกันมักจะบอกว่า ตะวันตกดินเราก็งดแป้งงดน้ำตาลนะคะซึ่งคำว่าแป้งน้ำตาลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวน้ำตาลหรือตัวแป้งต่างๆนะคะมันหมายรวมถึงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นน้ำที่เป็นประเภทน้ำที่มีรสหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมชาไข่มุกหรือนมอะไรที่หว,นหวานๆต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะคือท่านบอกว่าเราควรจะงดหลังจาก หกโมงเย็นเป็นต้นไปนั่นแปลว่าถ้าเราอยากจะดื่มเราก็ควรจะดื่มได้นะคะช่วงเช้าต่างๆนะคะแต่หลัง6กโมงเย็นแล้วเราต้องงดเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าไอตัวน้ํำตาลตัวแป้งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่ขัดขวางให้ร่างกายเราฟื้นฟูตัวเองคะ่ะขณะที่เราหลับนะคะ ถ้าเราไม่กินพวกนี้มันก็จะไม่มีตัวขัดขวางก็จะทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูก็จะทําให้เราชะลอไวัยได้นั่นเองนะคะนี่คือเคล็ดลับที่1ค่ะเคล็ดลับที่2ก็คือการออกกําลังกายค่ะซึ่งก็เราก็ทราบดีอยู่ว่าการออกกําลังกายมีประโยชน์ใช่ไหมคะก็หลายท่านก็ออกกําลังกายกันมาตลอดนะคะแต่สิ่งที่จะมาบอกในรายการในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเคล็ดลับนะคะ เคล็ดลับก็มีอยู่2ข้อเท่านั้นเองนะคะสาหรับเรื่องของการออกกําลังกายก็คืออันดับหนึ่งก็คือว่าต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะเราในตลอดทั้งวันเนี่ยนะคะเราควรจะออกกําลังกายต่อเนื่องกันสามสินาทีค่ะ30นาทีนะคะแล้วก็1สัปดาห์เนี่ยมี7วันใช่ไหมคะควรจะออก5วันนะคะต่อสัปดาห์ออก กำลังกายแต่ละครั้งติดต่อกัน30นาทีนะคะอันนี้เคล็ดลับที่1ทําแบบสม่ําเสมอนะคะเป็นประจำนะคะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยดีนะคะฟื้นฟูดีนะคะเคล็ดลับที่2อ,อข้อที่2ของเรื่องของเคล็ดลับการออกกำลังกายก็คืออันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะคือเราต้องไม่ออกกําลังกายมากเกินไปมากเกินไป สำหรับร่างกายเราจะรับไหวนะคะเหนื่อยเกินไปหนักเกินไปเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าการออกกำลังกายแบบนี้จะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีค่ะเพราะว่ามันจะส่งผลต่อระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเรานั้นเสื่อมลงค่ะมันจะไม่ชะลอไว้นะคะมันจะเสื่อมลงนะคะบางคนออกกำลังกายหนักมากเกินเนี่ย แทนที่หน้าตาจะสดชื่นกลายเป็นหน้าโทมนะคะซูบผอมโทมพวกเราลองสังเกตดูนะคะบางคนที่ออกมากเกินไปนี่คือเคล็ดลับที่2เรื่องการออกกําลังกายค่ะมาถึงเคล็ดลับที่3นะคะเคล็ดลับนี้สําคัญที่สุดของการชะลอวัยหรือทําให้หน้าเด็กลงค่ะก็คือเคล็ดลับของการนอนหลับนั่นเองนะคะการนอนหลับที่ดีนะคะ คุณหมอท่านบอกว่าจะต้องเราจะต้องนอนหลับให้เต็มอิ่มนะคะแล้วก็นอนให้ถูกต้องด้วยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟรูร่างกายได้นะคะเราก็จะมีข้อที่อยากจะแนะนำในเคล็ดลับของการออกกำลังกายเนี่ยก็มีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเนี่ยสำคัญมากๆเลยแล้วก็ถ้าเราทำได้เนี่ยจะส่งผลดีต่อร่างกายก็คือช่วงเวลาการนอน,นะคะ่ะ ช่วงเวลาการนอนที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือช่วงระหว่างสี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าสี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําให้ช่วยให้เราชะลอวัยหน้าเด็กนะคะเหตุผลก็คือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สมองของเราจะหลั่งฮอร์โมนชะลอแก่นั่นเองนะคะเป็นช่วงที่สมองเรา จะหลั่งฮอร์โมนชะลอแก่นั่นเองนะช่วยมาฟื้นฟรูร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะคนที่อายุ30ปีขึ้นไปนะคะหรือคนอายุ60ปีขึ้นไปก็ยิ่งจำเป็นมากๆเลยนะคะที่ต้องปฏิบัติตัวแบบนี้นะคะก็จะส่งผลต่อร่างกายของเรานะคะส่งผลต่อทำให้เราเนี่ยชะลอแก่ได้นะคะอันที่สองก็คือเรื่องของจำนวนชั่วโมงในการนอนค่ะ จำนวนชั่วโมงในการนอนนะคะก็ถ้าจะให้ดีต้อง6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงค่ะขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนนะคะบางคนก็อาจจะ6ชั่วโมงพอเพียงแล้วบางคนก็ต้องใช้ทั้งหมด8ชั่วโมงนะคะร่างกายจึงจะสดชื่นนะคะก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะในข้อที่3นะคะข้อที่ 3... ของเคล็ดลับการนอนก็คือเรื่องของการนอนอย่างมีวินัยค่ะ หมายถึงว่าอะไรคะหมายถึงการจัดเวลานอนค่ะเราต้องจัดเวลานอนให้เป็นกิจวัตรเลยนะคะว่าเราจะนอนช่วงไหนเช่นเราจะนอนสี่ทุ่มเข้านอนสี่ทุ่มนะคะกว่าจะหลับก็อาจจะสี่ทุ่มครึ่งประมาณนี้นะคะให้เราจัดแบบนี้เป็นกิจวัตรประจำวันและทำเป็นวิน,นัยเพราะร่างกายเราจะสามารถปรับตัวได้เลยว่า จะทำให้เรานอนช่วงไหนแล้วก็จะตื่นช่วงไหนมันจะเป็นแบบนี้เป็นกิจวัตรประจําวันดังนั้นการนอนจึงจําเป็นต้องอา,อาศัยของการมีวินัยมาช่วยค่ะ3มเรื่องนี้ถ้าเราทำเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยให้การนอนหลับของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราสามารถฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีค่ะ คำถามจากหลายท่านนะคะบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรานอนเต็มอิ่มเรานอนพอแล้วนะคะมีข้อสังเกตแบบนี้นะคะว่าหลังจากที่เราตื่นนอนเนี่ยถ้าคนที่นอนพอนอนเต็มอิ่มเนี่ยนะคะร่างกายฟื้นฟูเต็มที่นนเนี่ยก็คือว่าตื่นมาต้องไม่รู้สึกง่วงตื่นมาต้องไม่รู้สึกอ่อนเพลียนะคะตื่นมาต้องไม่รู้สึกว่าไม่ไม่มีแรงประมาณนี้นะคะประมาณนี้ลองสังเกตตัวเองดู ถ้ายังง่วงยังเพลียยังรู้สึกไม่มีแรงนั่นแปลว่าท่านยังนอนไม่เต็มอิ่มนะคะค่ะทั้งหมดเป็น 3- เคล็ดลับนะคะแต่ทุกท่านอย่าลืมนะคะเรื่องอื่นๆเราก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของความเครียดเนี่ยค่ะเราก็ต้องควบคุมด้วยนะคะจะทําให้สุขภาพเราดีทั้งร่างกายและจิตใจค่ะเราจะต้องไม่เครียดไม่คิดลบนะ,ะพยายามคิดบวกนั่งสมาธิ หรือไม่ก็เดินจงกรมนะคะต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยเสริมได้ด้วยนะคะเอาละค่ะทุกท่านคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอย่าลืมนะคะการเราหากเราต้องการชะลอวัยแล้วก็หน้าเด็กนะคะ3มเคล็ดลับค่ะการรับประทานอาหารนะคะโดยเฉพาะการงดแป้งและน้ำตาลหลัง6โมงเย็นค่ะการออกกําลังกายนะคะ ต้องออกกำลังกายเป็นประจำและไม่ออกหนักเกินไปจะทำให้ระบบร่างกายทำงานหนักเกินนะคะและสุดท้ายการนอนค่ะที่สำคัญจะต้องนอนตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะจะทำให้ร่างกายเราฟื้นฟูดีและทำเป็นประจำค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือ3เคล็ดลับนะคะที่ทำให้เราชะลอวัยแล้วก็หน้าเด็กค่ะทุกท่านลองไปทำดูนะคะ ก็สำหรับรายการในวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีและหน้าเด็กลงทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ